งการต่างประเทศแถลงการตัวประกันคนไทยได้รับการปล่อยตัวเพิ่มวันนี้อีก4คนรวมเป็น14คนคาดเหลือตัวประกันอีก18คนขณะรัฐมนตรีต่างประเทศเตรียมบินไปอิสราเอลพรุ่งนี้เพื่อเดินหน้าเรียกร้องปล่อยตัวประกันชาวไทยที่เหลือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ตรวจเยี่ยมศูนย์คัดแยกแรงงานไทยจากเมืองเล่าก่ายพบผู้ต้องหาบัญชีม้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์4คนและพบเป็นเหยื่อค้ามนุษย์36คนสืบนครบาลนำภาพ3ผู้ต้องหาคดียิงครูเจี๊ยบและนักศึกษาอุเทนถวายเสียชีวิตประกาศรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนหลังก่อนหน้านี้ได้เปิดปฏิบัติการปิดเมืองตรวจค้นจับมาได้แล้ว9คนชาวนาอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียกร้องย้ายสารเคมีจากโรงงานซันเทคอำเภออุทัยออกไปนอกพื้นที่ด่วนหลังจากรั่วซึมลงนาข้าวจนกระทบต่อสุขภาพและผลผลิตข้าวลดลงข่าวสามมิติพบว่าเป็นโรงงานเดียวกับที่ถูกกรมโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินคดีแต่ยังไม่ยอมนำขยะเคมีไปกำจัดต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิตินะคะคืนนี้อาทิตย์ที่26พฤศจิกายนกับดิฉันประวินาไมยไบคล้อยค่ะวันนี้ยังคงมีข่าวดีต่อเนื่องเกี่ยวกับตัวประกันชาวไทยซึ่งได้รับการปล่อยตัวเพิ่มอีก4รายรวมเป็น14รายยังคงเหลือที่ถูกจับเป็นตัวประกันอีก18รายซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเดินทางไปยังอิสราเอลเพื่อรับตัวประกันค่ะกลุ่มฮามาสได้ปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลเพิ่มอีกเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมีคนไทย4รายประกอบด้วยนายณัฐพรอ่อนแก้วนายคมกริชชมบัวนายอนุชาอ่างแก้วและนายมณีจิรชาติซึ่งทั้งหมดได้เข้ารับการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลในกรุงเทลอาวีฟที่เดียวกับคนไทย10คนที่ได้รับการปล่อยตัวก่อนหน้านี้รวมเป็น14คนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟกำลังประสานงานเพื่อเตรียมการส่งคนไทยทั้งหมดเดินทางกลับและยังเหลือตัวประกันอีก18คนนายชุมพรและนางบัวศรีจิรชาติพ่อและแม่ของนายมณีจิรชาติชาวอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีดีใจที่ลูกชายได้รับการปล่อยตัวหลังรอคอยมากว่า1เดือนโดยญาติต่างมาแสดงความยินดีซึ่งนายมณีไปทำงานที่อิสราเอลกว่า5ปีและยังไม่เคยได้กลับบ้านนายชุมพรขอบคุณรัฐบาลไทยและอิสราเอลและทุกประเทศที่มีส่วนช่วยเจรจาให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวคนไทยหลังจากนี้คงต้องไปทำบุญแก้บนตามที่ต่างๆโดยนางบัวศรีแม่ของนายมณีก็จะไปบวชชีพราหมณ์แก้บนให้ลูกชาย9วัน9คืนถ้าลูกชายกลับมาถึงบ้านก็จะทำพิธีใบสีสู่ขวัญเรียกขวัญที่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยผมเข้าเมื่อคืนนี่ตีห้ากว่าครับคนอิสราเอลโทรมาบอกไอ้แล่แล่อันนี้โทรศัพท์อัตราอักษรมณีประคูดแปลเป็นไทยว่าไอ้มณีกำลังจะออกมาในตอนนี้เพราะว่าเขาเบิ่งในทีวีเห็นภาพลูกชายแล้วเห็นเลยครับเห็นยันว่าลูกชายลัคกี้แน่นอนครับดีใจครับโอ้ดีใจมากๆเลยซ้ําถึกลอตเตอรี่รางวัลที่1พุ่นล่ะครับขอให้ลูกจะคิดหลายขอให้ลูกปลอดภัยเข้มแข็งไว้เข้มแข็งไว้จิตใจให้ดีไว้กลับมาหาอยู่หาพ่อหาแม่โอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยครับผมก็บ่มีแนวตอบบุญแทนคุณหรอกก็มีแต่คําเว้าความอวยพรนั่นแหละครับขอบคุณมากๆในทีมงานของรัฐบาลบ้างของแรงงานบ้างทุกหน่วยงานแหละครับผมก็บ่มีหยังสิเว้าสิบอกหรอกครับผมก็มีแต่คําขอบคุณนะครับผมครับขอบคุณมากๆนะครับผมขณะที่นายพรชัยและนางวาสนาอ่างแก้วพ่อและแม่ของนายอนุชาอ่างแก้วชาวอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีดีใจอย่างมากที่ลูกชายปลอดภัยหลังคิดว่าครอบครัวจะล้มละลายแล้วข่าวนี้เหมือนตายแล้วเกิดใหม่หากลูกมาถึงบ้านก็จะทำพิธีสู่ขวัญตามประเพณีและจะบวชเป็นเวลา1สัปดาห์และขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยเหลือให้ลูกชายและคนไทยทุกคนได้รับการปล่อยตัวจะบอกว่าพ่อกับแม่พ่อกับแม่ดีใจเลยพ่อกับแม่ดีใจเลยเด้อลูกพี่น้องปองไปรอดหายอยู่บ้านปฏิหารนี่มีจริงเด้อลูกเอ้ยซ้ำพ่อได้เกิดใหม่เด้อแม่ก็ดีใจแล้วจ้ะดีใจแล้วจนเล่าบ่ออกนะจ้ะฝากขอบคุณทุกหน่วยงานนะจ้ะที่ยื่นมือไปซอยแล้วก็ขอบคุณหลายๆนะจ้ะที่ซอยเอาอาดออกมาพวกแม่ก็เฮ็ดหยังบ่ได้ก็ขอขอบคุณทั้งรัฐบาลทั้งฮามาสแล้วก็ทั้งอิสราเอลที่มีมนุษยธรรมก็ขอขอบคุณหลายๆแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เป็นกำลังใจหมดพวกรัฐบาลไทยแล้วก็ทุกกำลังใจที่บ่ทิมที่บ่ทิมหลากหลายคือจังพวกผมครับบ่มีพวกท่านพวกผมก็สิบ่มีมื้อนี้มื้อนี้พวกผมดีใจหลายพวกผมขอบคุณขอบคุณอีหลีขอบคุณจากใจจริง
กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับครอบครัวของพี่น้องคนไทยทั้ง4รายที่ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้รวมถึงขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทสำคัญในการเจรจาให้มีการปล่อยตัวประกันชุดที่2นี้ทางด้านนายปราณปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดที่จะเดินทางไปยังประเทศอิสราเอลวันที่27นี้จะไปเยี่ยมให้กำลังใจคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัวรวมถึงเข้าพบหารือขอบคุณรัฐบาลในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนไทยครั้งนี้ด้วยนายปราณปรียังได้ทวิตข้อความระบุว่าดีใจมากกับข่าวดีเรื่องการปล่อยตัวประกันเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงคนไทยอีก4คนจากกาซาและขอแสดงความยินดีกับคนที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวและครอบครัวทางการไทยกำลังเร่งเตรียมความพร้อมสำหรับ14คนที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วให้กลับไทยโดยเร็วขณะที่รัฐบาลไทยยังคงเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันคนไทยที่เหลือด้วยส่วนรัฐบาลอิสราเอลได้รับรายชื่อตัวประกันชุดที่3แล้วนะคะโดยกลุ่มฮามาสเตรียมจะปล่อยตัวออกจากฉนวนกาซาในวันนี้แต่ว่ายังไม่มีข้อมูลว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่คนและจะมีคนไทยรวมอยู่ด้วยหรือไม่ค่ะทำเนียบนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลออกมาประกาศว่าตอนนี้รัฐบาลได้รับรายชื่อของตัวประกันชุดที่3ที่กำลังจะได้รับการปล่อยตัวออกจากกาซาเป็นที่เรียบร้อยรัฐบาลกำลังดำเนินการตรวจสอบและแจ้งทางครอบครัวของตัวประกันให้รับทราบขณะที่เมื่อวันนี้กลุ่มฮามาสได้ปล่อยตัวประกันชุดที่2ออกมาจำนวนทั้งหมด17คนในจำนวนนี้เป็นชาวอิสราเอล13คนและชาวไทย4คนโดยทางฮามาสระบุว่าการปล่อยตัวประกันชาวไทยเป็นไปตามความพยายามของประธานาธิบดีเรเจฟไตยิปเออร์โดอานของตุรกีทั้งหมดนั่งรถตู้ของสภากาชาดข้ามพรมแดนที่จุดผ่านแดนราฟาเข้ามาในอียิปต์จากนั้นนั่งรถต่อเข้าไปในอิสราเอลโดยมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นที่ฐานทัพอากาศก่อนจะถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่เตรียมไว้หลายแห่งในนครเทลอาวีฟเพื่อเช็คร่างกายและสภาพจิตใจอย่างละเอียดและพบปะกับครอบครัวอีกครั้งซึ่งการปล่อยตัวประกันชุดที่2ล่าช้าไปหลายชั่วโมงแต่ได้รับการแก้ไขหลังการไกล่เกลี่ยของอียิปต์กับกาตาร์โดยฮามาสอ้างว่าอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงบางประเด็นเช่นเรื่องการปล่อยขบวนรถบรรเทาความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาไม่ถึงครึ่งตามที่ตกลงกันไว้โดยยอมให้รถบรรทุกความช่วยเหลือเข้าไปเพียง65คันจาก340คันรวมทั้งอิสราเอลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการปล่อยตัวนักโทษปาเลสไตน์ที่กำหนดให้ปล่อยตามลำดับอาวุโสในขณะเดียวกันอิสราเอลได้ปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์39คนออกจากเรือนจำ2แห่งซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงประกอบด้วยผู้หญิง6คนเยาวชนอีก33คนผู้ที่ถูกปล่อยตัวบางส่วนเดินทางมายังเมืองรามันเลาะในเขตเวสต์แบงก์โดยมีประชาชนหลายพันคนรอให้การต้อนรับหนึ่งในชาวปาเลสไตน์ที่ถูกอิสราเอลปล่อยตัวคือนางอิสราจาบิสวัย38ปีซึ่งถูกตัดสินจำคุก11ปีฐานระเบิดจุดตรวจเมื่อปี2558ทั้งนี้ในหมู่ตัวประกันอิสราเอลที่ถูกปล่อยเมื่อคืนนี้มีหญิงวัย21ปีชื่อว่ามายาเรเจฟรวมอยู่ด้วยเธอเป็นตัวประกันที่ถูกจับไปจากงานเทศกาลดนตรีเมื่อวันที่7ตุลาคมคนแรกที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาขณะที่น้องชายวัย18ปีที่ถูกจับไปพร้อมกันยังอยู่ในกาซานอกจากนี้ก็ยังมีเด็กหญิงวัย9ขวบกับ12ขวบด้วยทันทีที่เดินทางกลับมาถึงทั้ง2วิ่งโผเข้ากอดพ่อและลุงของตัวเองเป็นครั้งแรกในรอบ50วันอย่างไรก็ดีรายงานระบุว่าแม่ของเด็กหญิงวัย12ขวบยังถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้นายเอลี่โคเฮนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลพร้อมด้วยนายไมเคิลโรเนนอธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิกกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าเยี่ยมกลุ่มคนไทย10คนแรกที่ได้รับการปล่อยตัวจากฉนวนกาซาที่โรงพยาบาลชามีเมดิคอลเซ็นเตอร์นายโคเฮนได้กล่าวให้กำลังใจกลุ่มคนไทยทั้ง10คนและต้อนรับคืนสู่อิสราเอลอย่างปลอดภัยรวมถึงให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิสราเอลจะให้การช่วยเหลือและการดูแลทางการแพทย์แก่ทุกคนเต็มที่สำหรับสถานการณ์การหยุดยิงวันที่3บริเวณพรมแดนอิสราเอลและกาซายังพบกลุ่มควันดำลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอยู่บ้างแต่ไม่มีรายงานการโจมตีและบาดเจ็บในช่วงนี้แต่สำหรับเมืองขานยูนิสทางตอนใต้ของฉนวนกาซาเมื่อวานนี้กลับแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากตามท้องถนนและตลาดกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งมีชาวปาเลสไตน์แห่ออกมาจับจ่ายซื้อของกันอย่างคึกคักถือเป็นสัญญาณที่ดีที่บ่งบอกถึงการกลับมาสู่ภาวะปกติหลังจากเผชิญการโจมตีจากอิสราเอลอยู่บ่อยครั้งยาวนานกว่า40วันตำรวจพร้อมด้วยอีก3หน่วยงานได้ตรวจเยี่ยมศูนย์คัดแยกคนไทยที่ได้รับการช่วยเหลือมาจากเมืองเล่าก่ายประเทศเมียนมานะคะซึ่งในเบื้องต้นพบผู้ต้องหาคดีบัญชีม้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์4คนและพบว่าเป็นเหยื่อค้ามนุษย์อีก36คน
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยตัวแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงานและกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยถึงการคัดแยกคนไทยจากเมืองเล่าก่ายประเทศเมียนมาจำนวน266คนว่าในเบื้องต้นการคัดแยกเสร็จสิ้นไปบางส่วนแล้วสามารถคัดแยกออกเป็น5กลุ่มกลุ่มที่1มี6คนเป็นบุคคลที่มีหมายจับซึ่ง4ใน6เป็นบัญชีม้าส่วนอีก2คนเป็นผู้ต้องหาคดีอื่นๆกลุ่มที่2จำนวน98คนเป็นกลุ่มที่ไม่เข้าข่ายเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์กลุ่มที่3จำนวน51คนคัดแยกแล้วและเตรียมส่งกลับภูมิลำเนากลุ่มที่4จำนวน75คนเป็นกลุ่มที่ยังรอการตรวจพิสูจน์และกลุ่มที่5จำนวน36คนเป็นบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยด้วยว่ายังมีอีก2พื้นที่ในเมียนมาที่ยังมีคนไทยติดค้างอยู่คือเมืองแผนมีคนไทยประมาณกว่า100คนและเมืองเล่าก่ายอีกประมาณ10กว่าคนซึ่งทั้ง2พื้นที่อยู่ระหว่างการประสานให้ความช่วยเหลือส่วนคนไทย41คนที่ช่วยเหลือมาก่อนหน้านี้ที่ศูนย์พักพิงจังหวัดเชียงรายยังอยู่ระหว่างการคัดแยกค่ะประชาชนจะถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมมีการดำเนินคดีแค่6รายนะครับวันนี้เรายังสอบสวนหาผู้เสียหายยังไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปไล่คดีว่ามีการแจ้งความหรือเปล่านะเพื่อจะมาแมทกันในเรื่องของการดำเนินการหลังจากนี้ก็คือการไล่สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีออกหมายจับนะครับผู้กระทำผิดทั้งหมดไม่ได้หมายว่าท่านกลับบ้านไปแล้วเนี่ยท่านจะไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะครับนะถ้ามีคดีที่ท่านไปหลอกเข้ามาแล้วก็มีผู้เสียหายเกิดขึ้นมานะท่านก็ต้องตกเป็นผู้ต้องหามันจะเหมือนทุกครั้งที่เกิดขึ้นท่านจะเห็นนะครับว่าเหยื่อเนี่ยมันจะมีน้อยนะครับนะเพราะนั้นหลายคนนะครับที่เขาสมัครใจไปทำเพื่อจะหลอกคนไทยด้วยกันนะครับผมก็ต้องเตือนนะครับว่าจากวันนี้ไปเราจะออกหมายจับทั้งหมดและดำเนินคดีทั้งหมดด้านเจ้าหน้าที่พม.บอกว่าภายหลังกระบวนการสืบสวนและคัดแยกออกมาแล้วจะตรวจสอบว่ากลุ่มเหยื่อมีความประสงค์ที่จะอยู่ในการดูแลของกระทรวงพม.หรือไม่หรือประสงค์จะกลับบ้านซึ่งหากกลับบ้านก็จะส่งต่อให้กับพม.จังหวัดให้ไปดูแลตามสิทธิ์เงินกองทุนเงินสินไหมต่างๆขณะที่มีรายงานจากกระทรวงแรงงานว่าเบื้องต้นแรงงานทุกคนที่ได้รับการช่วยเหลือไม่มีใครที่ผ่านกระบวนการจัดหางานของกระทรวงแรงงานเลยชาวนาในตำบลอุทัยอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียกร้องให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งย้ายขยะเคมีออกจากโกดังบริษัทซันเทคเคมีคอลแอนด์โลจิสติกเพราะว่าทั้งหมดนั้นมีการส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็มีน้ำเสียปนเปื้อนสารเคมีรั่วซึมลงนาข้าวจนเกิดผื่นคันตามตัวจากการลงไปทำนาขณะที่ผลผลิตข้าวต่อไร่ก็ลดลงอย่างมากนะคะและโรงงานนี้อยู่ระหว่างถูกกรมโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินคดีฐานครอบครองวัตถุอันตรายและสั่งให้นำขยะเคมีไปกำจัดแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ดำเนินการค่ะติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะค่ะมันจะเต็มเลยเนี่ยเห็นป่ะนี่พี่แล้วก็มันไหลลันเนี่ยเนี่ยพี่ถ่ายลงไปในนาเลยในร่องในนาเลยเนี่ยดูน่ะไปยันนู่นเลยบานเลยอ่ะเป็นทั้งนาเนี่ยจังหวะ10ไร่ของหนูเนี่ยเป็นหมดเลย10ไร่อ่ะชาวนาที่เป็นผู้เช่าที่ดินแปลงใหญ่ในหมู่12ตำบลอุทัยอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยานำข้อมูลและหลักฐานร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดโดยระบุว่าได้รับผลกระทบรุนแรงจากน้ำเสียปนเปื้อนสารเคมีที่รั่วไหลออกจากโกดังโรงงานบริษัทซันเทคเคมีคอลทำให้เกิดผื่นคันตามร่างกายระหว่างการลงทำนาเนี่ยมือเนี่ยเพิ่งหายนะจริงๆนะเนี่ยมือแสบแสบขอโทษเลยเนี่ยขอโทษด้วยเนี่ยปวดเลยเนี่ยดำเลยเนี่ยมันเป็นที่ไหนไปโดนน้ำมาหรือว่าใช่ใช่เพราะว่าพี่แหวกข้าวไงพี่หวานข้าวพี่ก็ต้องแหวกน้ำลงนะปวดแสบปวดร้อนมากเลยอ่ะตอนแรกก็ไม่รู้หรอกคือว่าเป็นน้ำสารพิษอ่ะก็มันน้ำคีโทนน้ำว่าน้ำคิดว่ามันเป็นน้ำนาเน่าเออนั่นแหละโดยภูมิประเทศของที่นาต่ำกว่าระดับของโรงงานและยิ่งโรงงานนำกองขยะมากองสะสมมากขึ้นยิ่งทำให้น้ำเสียปนเปื้อนจากที่สูงไหลลงนาข้าวได้เร็วยิ่งขึ้นโดยไหลออกจากช่องกำแพงและใต้กำแพงลงนาข้าวพื้นนาเป็นคราบสนิมสีแดงทั้งหมดเลยครับต้องลอยจากสารเคมีที่ไหลออกมาจากโรงงานโกดังเก็บของเป็นหมดเลยเนี่ยที่เหนียวใช่ไหมพี่มันลงมากมายแล้วมันก็คือหญ้าแม้แต่หญ้ายังตายเลยมันไม่ขึ้นเนี่ยถ้าฝนไม่หยุดนะไม่ยังกินเลยไม่ยังขึ้นเลยดีเนี้ยฝนมันหยุดเนี่ยพี่เนี่ยพี่ต้องถ่ายเลยมันเป็นสนิมหมดเลยเนี่ยมันเป็นสารอะไรก็ไม่รู้แล้วเนี่ยชาวบ้านบอกว่าน้ำที่ระบายลงนาข้าวจะนำพาน้ำเสียปนเปื้อนสารเคมีกระจายไปทั่วทำให้ข้าวไม่งอกหรือไม่ก็แห้งตายและผลผลิตต่อไร่ของนาข้าวก็ลดลงไปมาก
จึงเรียกร้องเจ้าหน้าที่หาทางย้ายขยะเหล่านี้ออกจากพื้นที่โดยเร็วขยะย้ายออกไปเลยอ่ะเพราะว่ามันเสียหายเยอะสำหรับนาข้าวหนูอ่ะเป็นอันตรายกับเรามันเป็นอันตรายแก่ประชาชนและชาวนาด้วยดูนะคะว่ามันเป็นแผลเนี่ยตามขาเนี่ยเต็มเลยกว่าจะหายก็นานเลยนะคะบวมแดงไปหมดเลยเนี่ยตามขาตามแขนเนี่ยปวดแสบปวดร้อนแล้วจะหายก็นานแล้วผลผลิตเป็นไงบ้างครับผลผลิตแย่มากเลยเคยได้9เกียน8เกียนก็ไปก็ตอนนี้ไม่ได้แล้วเหลือ3เกียนกว่า3ตันกว่าคือไม่รู้เลยใช่ไหมว่าตรงนี้มีสารเคมีมาอยู่ตั้งแต่มีข่าวมาไม่รู้เลยจริงๆไม่รู้เลยหนูคิดว่าเป็นขยะธรรมดาขาวอะมารีไซเคิลธรรมดาแต่อันนี้มันเป็นขยะสารพิษหนูไม่รู้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยปิดช่องทางน้ำเสียที่จะไหลระบายลงสู่นาข้าวและระหว่างนี้ให้ชาวบ้านรวบรวมหลักฐานและความเสียหายต่อสุขภาพและพืชผลการเกษตรไว้เพื่อสรุปผลกระทบที่จริงแล้วโรงงาน Suntech Chemical and Logistics ถูกกรมโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินคดีฐานครอบครองวัตถุอันตรายและมีคำสั่งทางปกครองให้ทั้งเจ้าของที่ดินและโรงงานในฐานะผู้มาเช่าย้ายขยะเหล่านี้ออกไปเพราะโรงงานนี้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการคัดแยกขยะพลาสติกที่ไม่จัดเป็นวัตถุอันตรายแต่จากการตรวจสอบพบว่าภายในโกดังโรงงานนี้มีของเสียอุตสาหกรรมจำนวนมากที่จัดเป็นวัตถุอันตรายเก็บอยู่ขณะที่ปัญหาน้ำเสียสารเคมีรั่วไหลลงนาข้าวข่าวสารเมติสังเกตเห็นตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนขณะที่ชาวนาได้เริ่มทำนาและมีการเข้าตรวจสอบโรงงานนี้แต่เนื่องจากวัชพืชบริเวณดังกล่าวปกคลุมรายล้อมทั่วทุกจุดน้ำเสียที่รั่วไหลออกมาอาจทำให้ชาวบ้านมองเห็นไม่ชัดหากเทียบกับขณะนี้ที่มีการไถปรับสภาพเพื่อเตรียมปลูกข้าวอีกรอบข้อสันนิษฐานที่น่ากังวลของเจ้าหน้าที่ขณะนั้นคือนอกจากจะมีขยะสารเคมีบรรจุในถังซุกซ่อนเก็บไว้ภายในโกดังแล้วยังสงสัยว่าบนลานหน้าอาคารโกดังนั้นอาจมีขยะสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือกลุ่มโซเวนต์ที่เป็นน้ำมันเครื่องเก่าถูกฝังกลบหรือใช้วัสดุอื่นทับถมอำพรางไว้ด้วยหรือไม่ซึ่งความกังวลนี้ยังไม่ได้ถูกรื้อค้นออกมาเพื่อพิสูจน์แต่หลักฐานที่สังเกตได้ชัดคือผลการตรวจน้ำเสียสารเคมีที่รั่วซึมออกมาจากกองขยะที่รั่วไหลลงนาข้าวมีฤทธิ์เป็นกรดซึ่งมักเกิดขึ้นกับขยะเคมีอันตรายที่มีฤทธิ์เป็นกรดแก่เป็นส่วนใหญ่เท่านั้นมนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงานตำรวจสืบสวนนครบาลขอความร่วมมือประชาชนที่มีเบาะแส3คนร้ายที่ถูกออกหมายจับคดียิงนักศึกษาอุเทนถวายและครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์เสียชีวิตเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาความคืบหน้าคดี2คนร้ายยิงนายธนสรหรือหยอดห้องสวัสดิ์อายุ19ปีนักศึกษาชั้นปี1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอุเทนถวายเสียชีวิตหน้าธนาคารทหารไทยธนชาติสาขาคลองเตยและทำให้นางสาวศิรดาหรือครูเจี๊ยบสินประเสริฐอายุ45ปีซึ่งเป็นครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ที่เดินผ่านมาถูกกระสุนลูกหลงเข้าหน้าผากเสียชีวิตต่อมาตำรวจสืบสวนนครบาลสืบสวนขยายผลจนจับผู้เกี่ยวข้องได้9คนในจำนวนนี้มี2คนที่ถูกออกหมายจับคดีฆ่าครูเจี๊ยบและนักศึกษาอุเทนถวายและยังมีอีก3คนที่มีทีมสังหารกับผู้สมรู้ร่วมคิดที่ตำรวจกำลังต้องการตัวคือนายอนาวินหรือวินแก้วเก็บอายุ20ปีมือปืนนายอับดุลเลาะหรือเลาะดือราแมอายุ28ปีคนขี่รถจักรยานยนต์และสั่งให้ยิงซ้ำทั้งคู่ถูกออกหมายจับโดยศาลอาญากรุงเทพใต้ลงวันที่22พฤศจิกายนในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนและซ่องโจรส่วนนายนพวุฒิหรือวุฒิเรืองศรีอายุ25ปีที่ร่วมกันวางแผนและสนับสนุนในการหลบหนีถูกออกหมายจับในข้อหาซ่องโจรกองบังคับการสืบสวนสอบสวนขอความร่วมมือหากประชาชนท่านใดพบเบาะแสสามารถแจ้งได้ที่ Facebook Page สืบนครบาล IDMB หรือสถานีตำรวจในพื้นที่ค่ะองค์กรอาชญากรรมเรามักจะคุ้นหูหรือว่ารู้จักระดับของอาชญากรรมระหว่างประเทศแต่ว่าเหตุยิงนักศึกษาอุเทนถวายและครูเจี๊ยบองค์กรอาชญากรรมถูกพูดถึงเป็นอย่างมากนะคะโดยตำรวจระบุว่ากลุ่มคนที่ลงมือทำงานลักษณะเป็นองค์กรไม่ใช่บุคคลซึ่งก็สอดคล้องกับงานวิจัยเมื่อปี61ที่นักอาชญาวิทยาระบุถึงความรุนแรงของเด็กช่างกลหรือเด็กอาชีวะเป็นอาชญากรรมองค์กรติดตามจากรายงานคุณปัญญานันกระโทค่ะมือข้างหลังข้างแขนมือข้างหลังมือข้างหลังมือข้างหลังข้างหลังนะ
การเข้าค้นบ้านเช่าหลังหนึ่งที่ย่านวงสว่างเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2566โดยชุดสืบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ระบุว่าเป็นเซฟเฮาส์ของกลุ่มเด็กช่างจากนั้นไม่นานก็ปรากฏภาพ2ภาพนี้ที่ชายกลุ่มหนึ่งนั่งถอดเสื้อโดยมีชายคนหนึ่งนั่งสูงกว่าที่ฝาผนังมีเสื้อและธงสัญลักษณ์ภาพที่ปรากฏตำรวจระบุว่าเกิดขึ้นในบ้านเช่าหลังที่บุกเข้าไปตรวจค้นชายในภาพทั้งหมดเป็นกลุ่มเด็กช่างแต่กิจกรรมในภาพยังคงเป็นปริศนาพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าการตีหรือฆ่ากันของเด็กนักเรียนอาชีวะในปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเช่นในอดีตแต่เป็นลักษณะองค์กรอาชญากรรมหรือกลุ่มมือปืนรับจ้างเพราะคนกลุ่มนี้มีการวางแผนทั้งก่อนและหลังลงมือมีแหล่งทุนมีการช่วยเหลือด้านกฎหมายและที่สำคัญไปกว่านั้นคือต่อต้านเจ้าหน้าที่คำว่าองค์กรอาชญากรรมก็คือเป็นคณะบุคคลคือมากกว่า1คนขึ้นไปแล้วทุกคนจะมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนและหน้าที่ในการแบ่งหน้าที่ก็คือหน้าที่ที่การกระทำความผิดอย่างเช่นแน่นอนจะต้องมีลีดเดอร์ต้องมีคนหาทุนต้องมีคนหาสถานที่แม้กระทั่งผู้ก่อเหตุและผมเชื่อว่าเขาทำไม่ได้หรอกถ้าพวกนี้ไม่มีการฝึกต้องมีการฝึกฝนแน่ในยุค90ยุคในอดีตเนี่ยก็นักเรียนก็ลงขันกันเป็นกองกลางแต่ในสมัยปัจจุบันมันก็จะมีสีเทาในเช่นในเรื่องยาเสพติดหรือการโจรกรรมรถจักรยานยนต์รถยนต์โดยที่คนพวกนี้ก็จะเป็นคนในอดีตซึ่งเอาพวกนี้เป็นฉากบังหน้าเพื่อเอามาให้พวกนี้เป็นเกาะคุ้มกันตัวเองโดยที่จะเอาเงินมาสนับสนุนส่วนตัวน้องๆพวกนี้ได้เงินสนับสนุนก็ไม่รู้หรอกว่าพี่เอาเงินมาจากไหนก็รับฟังคำสั่งแล้วก็ชื่นชมรูปแบบมันจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยมันคือรูปอะไรต้องคิดว่าอันเนี้ยมันคือรูปอะไรที่อยู่เหนือเสื้อช็อปเขาด้วยรองศาสตราจารย์ดร.สุนีกัญญาจิตอาจารย์ประจำหลักสูตรอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยว่าองค์กรอาชญากรรมทั่วโลกมักจะมีสายการบังคับบัญชา3ระดับขั้นหรือสืบทอดทางสายเลือดหรือครอบครัวเช่นแก๊งยากูซ่าของญี่ปุ่นแต่ในของไทยนั้นรูปแบบองค์กรยังไม่ชัดเจนเหมือนต่างประเทศแต่ก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วง10ถึง15ปีที่ผ่านมาเอาจริงๆจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเราผ่านวิกฤตการณ์ของการเมืองการปกครองมาเยอะเนาะต้องยอมรับว่าเรามีบาดแผลมาพอสมควรเลยล่ะแล้วกลุ่มของนักเรียนขายาวเองเนี่ยก็เป็นกลุ่มกองกำลังกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการที่จะมาต่อสู้กันด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นโครงสร้างเชิงอำนาจแบบเนี้ยมันมีมาแต่ดั้งแต่เดิมต้องอาจจะต้องพูดถึงเหมือนกลุ่มที่เราเรียกว่ากระทิงแดงอะค่ะเราปฏิเสธเรื่องของระบบการเมืองไม่ได้ที่เรามีรัฐบาลทหารเนี่ยมาเป็นหลายๆครั้งดังนั้นอำนาจในกลุ่มลักษณะแบบนี้มีการส่งต่อกันค่ะรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นความเชื่อค่านิยมทัศนคติจนเราหล่อหลอมสิ่งนี้ที่เราเรียกว่าโซตัสจากงานวิจัยของพลตำรวจตรีพงศ์สรรคงตรีแก้วเรื่องความรุนแรงในสถาบันการศึกษามาจากหลายปัจจัยทั้งด้านสภาพแวดล้อมเช่นมรดกทางความคิดการรับน้องสิ่งสกาละโทษที่เบาและการปล่อยให้มีมาเฟียส่วนสาเหตุความรุนแรงมาจากเหตุการณ์เฉพาะหน้าการเรียนแบบค่านิยมรุ่นพี่รุ่นน้องการล้างแค้นและที่สำคัญคืออาชญากรรมองค์กรแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งรายงานวิจัยและนักอาชญาวิทยาเห็นตรงกันว่าต้องบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดการยกเลิกระบบรับน้องหรือโซตัสที่แอบแฝงและจำกัดอิทธิพลของมาเฟียในสถาบันให้หมดปัญญานางกระโทกข่าว3มิติรายงานแอนโทเนียโพซิลเจ้าของตำแหน่งรองอันดับ1 Miss Universe ที่ถือเป็นคนไทยที่ได้ตำแหน่งสูงสุดในการประกวด Miss Universe ในรอบ35ปีวันนี้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วนะคะไปติดตามบรรยากาศการต้อนรับตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำที่ผ่านมากันค่ะ
Antonio Barfield Thailand ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะสื่อมวลชนทุกคนที่มาวันนี้แล้วก็ of course แฟนคลับที่ดีมากๆที่แอนรักสุดๆขอบคุณมากๆเลยนะคะตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาเจอทุกคนแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่แอนทำให้ดีที่สุดไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองหรือเพื่อประเทศของเราแต่เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเห็นว่าถ้าเรามีความฝันถ้าเราพร้อมที่จะสู้มันสเต็ปแรกคือว่าเราต้องมั่นใจในตัวเองแล้วก็ความสามารถของตัวเองแอนโทเนียโพซิลตัวแทนประเทศไทยที่เพิ่งคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1 Miss Universe 2023ขึ้นเวทีกล่าวความรู้สึกทันทีที่เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะและมีการจัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการโดยมีตัวแทนจากหลายหน่วยงานอาทิการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนก่อนที่แอนโทเนียจะเปิดใจกับสื่อมวลชนอีกครั้งค่ะมันยิ่งใหญ่อยู่แล้วค่ะจริงๆที่แอนได้มาเป็น Miss Universe Thailand ก็ยิ่งใหญ่แล้วเพราะว่าแอนได้ชนะที่บ้านแล้วแอนได้เอาความเป็นคนไทยวัฒนธรรมของเป็น global citizen ด้วยที่แอนเป็นลูกครึ่งแล้วเป็น modern day woman ไปโชว์เคสที่จักรวาลแล้วใช่แอนได้ชนะรองอันดับหนึ่งแต่มันไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เป็นจักรวาลสำหรับคนอื่นแล้วก็เราไม่ได้มีแพลตฟอร์มที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้มันมากกว่าแค่มงกุฎแล้วก็สายสะพายมันเป็นแพลตฟอร์มที่เรามีที่เราเลือกที่จะส่งพลังแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นการที่เราเป็นนางงามเรามี influence แล้วก็ inspiration ให้หลายคนที่จะมา impact ในเรื่องของ soft power แอนไม่ได้เอาอะไรมาขายแอนไม่ได้เอาอะไรมาโชว์ที่กล้องว่าต้องซื้อเพียงแค่ใส่ชุดไทยกินน้ำพริกยิ้มไหว้อะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้ค่ะมันมี impact สำหรับคนรอบข้างเราถ้าเราสร้างอิโมชันให้เขาสร้างรอยยิ้มให้เขามันก็จะอิมแพคไปเรื่อยๆหลังจากนั้นแอนโทเนียพร้อมคณะทั้งหมดเดินทางไปที่ท้องฟ้าจำลองเพื่อตั้งขบวนในช่วงพลบค่ำโดยนั่งรถโรลส์รอยเปิดประทุนเคลื่อนออกจากท้องฟ้าจำลองไปตามถนนสุขุมวิทเข้าสู่ย่านเอกมัยทองหล่อพร้อมพงษ์และอุทยานเบญจสิริก่อนเข้าพักที่โรงแรมแมริออตต์มาร์คีควีนส์พาร์คเป็นอันสิ้นสุดขบวนพบปะประชาชนค่ะฝนที่ตกหนักมาตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาทำให้แม่น้ำปัตตานีล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนนะคะติดตามพร้อมข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันค่ะจังหวัดปัตตานีประกาศพื้นที่ภัยพิบัติทางอุทกภัย2อำเภอคืออำเภอหนองจิกและเมืองปัตตานีหลังฝนตกหนักมาตั้งแต่วันที่20ทำให้น้ำในแม่น้ำปัตตานีเพิ่มระดับรวดเร็วและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนขณะนี้มีผู้เดือดร้อน6ตำบล8หมู่บ้าน 1,725 คนขณะที่นครศรีธรรมราชเกิดน้ำป่าจากน้ำตกวัวลุงอำเภอพรมคีรีหลากท่วมในพื้นที่หมู่1ตำบลทอนหงทำให้รถยนต์ชาวบ้านถูกน้ำพัดลงลำน้ำขณะกำลังขับรถผ่านเส้นทางดังกล่าวแต่ผู้โดยสารมากับรถยนต์ทั้ง3คนปลอดภัยญาติทยอยนำร่างผู้เสียชีวิต5คนไปทำพิธีทางศาสนาแล้วหลังจากเกิดเหตุสะเทือนขวัญเมื่อเจ้าบ่าววัย29ปียิงเจ้าสาวรวมถึงแม่พี่สาวญาติและผู้ที่มาช่วยงานแต่งเสียชีวิต4คนก่อนยิงตัวเองตำรวจสอบสวนเบื้องต้นระบุว่าสาเหตุมาจากเรื่องหึงหวงจนนำมาสู่การทะเลาะและฝ่ายชายได้ก่อเหตุดังกล่าวขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อราว5ทุ่มที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาตำรวจนำตัวนายประสิทธิพรอายุ39ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังลงมือฆ่าภรรยาแล้วนำศพไปทิ้งพื้นที่ว่างเปล่าในถนนนิคมสร้างตนเองขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากนั้นไปซื้อปูนและทรายมาโบกทับร่างผู้ตายแล้วแจ้งความว่าภรรยาหายไปก่อนจำนนด้วยหลักฐานจากการสืบสวนของตำรวจส่วนสาเหตุผู้ต้องหาให้การว่าภรรยาจะขอแยกตัวออกไปอยู่ข้างนอกเพราะได้หย่ากันแล้วจึงได้ลงมือฆ่าด้วยการบีบคอพรรคอนาคตไกลประชุมใหญ่สามัญครั้งที่1ทับ2566เพื่อจัดตั้งและเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดแรกโดยมติพรรครับรองให้นายอภิสันต์สอนวัชรนัทดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคนายดำรงทองยืนเลขาธิการพรรคนายอภิสันต์เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าพรรคนี้ไม่ใช่พรรคสำรองของพรรคก้าวไกลแต่เป็นพรรคฝั่งประชาธิปไตยที่มีคนหลายวัยร่วมอยู่ในพรรค
นางสาววัฒนยาบุญนาคประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์เปิดใจว่าสนใจเสนอตัวชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งจะมีขึ้นวันที่9ธันวาคมนี้และพร้อมรับผลการตัดสินใจของสมาชิกพรรคแหล่งข่าวของกองกำลังกะเหรี่ยงขยาเคเอเปิดเผยถึงสถานการณ์การสู้รบในเมืองลอยก่อเมืองหลวงของรัฐขยาว่าเมื่อวานนี้มีทหารเมียนมาจากกองพันทหารราบที่54จำนวน15นายเข้ามอบตัวต่อกองกำลัง KNDF ในระหว่างการสู้รบเมืองลอยก่อล่าสุดทางกองกำลังผสมประกอบด้วย KA KNDF PDF และ KNPLF เตรียมพร้อมเปิดยุทธการในการเข้ายึดฐานทหารเมียนมาที่อยู่ในตัวเมืองลอยก่อในเร็วๆนี้ซึ่งจะเป็นปฏิบัติการที่ดุเดือดเพื่อกวาดล้างทหารเมียนมาที่เหลือในเมืองลอยก่อให้ได้ทั้งหมดกระทรวงสาธารณสุขของจีนสั่งทางการท้องถิ่นทั่วประเทศเพิ่มคลินิกรักษาไข้หวัดเพื่อรองรับผู้ป่วยปอดอักเสบที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกำชับให้สถานพยาบาลขยายระยะเวลาให้บริการและเพิ่มการจัดหายาให้กับผู้ป่วยนอกจากนี้ยังให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านด้วยเช่นโรงเรียนกับสถานรับเลี้ยงเด็กส่วนสถานการณ์ขณะนี้โดยที่กรุงปักกิ่งและมณฑลเหลียวหนิงกำลังประสบกับผู้ป่วยปอดอักเสบมากขึ้นโดยเฉพาะในเด็กให้โรงพยาบาลหลายแห่งต้องประกาศเตือนประชาชนว่าอาจต้องรอเป็นเวลานานเพื่อรับการรักษาด้านโฆษกของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนเผยผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคหลายชนิดโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่และข่าวสามมิติคืนนี้ละท่านด้วยบรรยากาศของการแสดงแสงเสียงไลท์แอนด์ซาวด์ในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยประจำปี2566บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะโดยงานจะจัดถึงวันพรุ่งนี้คืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ